ความรู้สึกหน่อยครับความรู้สึกก็รู้สึกดีนะครับขอชนะวันนี้ครับก็ซ้อมมาเต็มที่มั่นใจในร่างกายเต็มเหมือนกันครับก่อนชกคิดว่าลูกเกมจะเป็นแบบไหนครับก่อนชกก็คิดว่าเกมก็จะออกมาแบบประมาณนี้นะเราอาจจะต้องเดินได้เขาหน่อยแต่ว่าวันนี้เขาก็ยังมีเดินตามแบบเดินทำเกมเหมือนกันครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ต่อยแล้วรู้สึกสนุกมากแล้วก็คือเขาเดินมาหาเราบ้างเราก็เลยชกง่ายใช่คู่ต่อสู้เมื่อกี้เขาบอกนะบอยมาว่าโอ้โห102แม่ไฟหน้า102ยังไม่เต็มเบรดยังไม่เต็มเบรดเลยครับกำลังฟื้นตัวอยู่ครับอ๋อเขาคือถ้า102อ่ะเขาสู้อีกครั้งนึงเก่งๆเราเท่าไหร่ครับเต็มที่เราเท่าไหร่เรา44ได้ไม่ถึง100ปอนด์เลยนะใช่ครับนี่กำลังทำร่างกายอยู่ครับขึ้นมาอนาคตอาจจะไม่แน่ครับอาจจะไม่แน่เนาะครับแล้วก็โตขึ้นยังไม่เด็กโตยังไม่อยากเร่งมากครับพอใจครับพอใจเนาะเพราะเด็กคนที่มาจากพร้อมมามีวินัยครับผมที่ให้โอกาสโอ้เยี่ยมเลยนะขอบคุณนะครับพอใจพอใจครับชกอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็พอใจตัวเราด้วยอาวุธอะไรตรงนี้วันนี้วันนี้ก็ได้ดูหลายรูปแล้วก็พอใจในการต่อยแต่คิดว่ายังต้องพัฒนาอีกมากที่ปรับปรุงอะไรครับที่ปรับปรุงก็อาจจะเรื่องเข่าในเข่าในเนาะอาจจะต้องไปปรับปรุงแก้มาค่อนข้างจะเยอะแล้วเพราะว่าเห็นจุดบกพร่องในตัวเองอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับนี่อัดช่วงมาฉีดก็15แหละพี่เบส15ใช่ไหมช่วงยก3เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเราโดนเยอะอยู่กันนะใช่ครับเสมอก็โดนเยอะแต่ว่าก็ปกติครับก็พยายามจะทำเกมขึ้นมาแต่ถามว่ามีอาการมวยไหมก็ไม่มีอาการครับเราก็ค่อนข้างจะทนได้ครับเพราะว่าตอนซ้อมก็ซ้อมมันค่อนข้างจะหนักครับมั่นใจชนะยกไหนครับมั่นใจอยู่นะมั่นใจยกไหน4ครับมั่นใจครับใช่ครับเขาเริ่มหมดเนาะใช่ครับเริ่มเห็นเขาออกอาการครับเพราะว่าเราก็ซ้อมมามั่นใจไฟนะครับอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องอยากขอบคุณค่ายครับที่ให้โอกาสค่ายเสือกล้ามเมืองไทยแล้วก็ครูแล้วก็พอให้โอกาสผมเพราะว่าผมก็คงถ้าเกิดเขาไม่โอกาสก็คงไม่มีโอกาสได้มายืนในจุดนี้ครับก็อยากจะขอบคุณพ่อมากๆแล้วโดยเฉพาะพ่อแล้วตัวเองใช่แล้วก็จะพัฒนาตัวเองออกไปในอนาคตครับครับฝากเบสเดี๋ยวฝากน้องก่อนฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพยักเสือกล้ามเมืองไทยครับได้ครับน้องเบสช่วยบอกถึงน้องก็ได้ก็เด็กมีความตั้งใจครับกับก็มุ่งมั่นตั้งใจมากก็เราก็จะพัฒนาเขาต่อไปให้ดีขึ้นไปครับให้เก่งเหมือนเพื่อนกล้าในมันเพื่อนกล้าก็อยู่ที่ตัวเขาครับถ้าเขาไปในระดับนั้นได้ก็ดีใจกับเขาครับมันมีกี่คนครับมีกี่คนครับน้องเบสมีเพชรพยัคฆ์แล้วก็เด็กๆอีก 2-3 คนครับในค่ายส่วนมากก็เป็นเยาวชนอยู่ครับเป็นเด็กครับอ๋องั้นก็กำลังไต่เต้าขึ้นมาเป็นคนกล้าเนาะน้องเบสช่วยฝากค่ายนิดนึงครับก็ฝากค่ายมวยเสือกล้ามมวยไทยบวกแท็กซี่มิเตอร์ด้วยครับผู้สนับสนุนก็แท็กซี่มิเตอร์แท็กซี่มิเตอร์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับ